รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เดิมค่ะเจอกันได้ทุกวันศุกร์นะครับ 4:15 ทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็เลข35ในระบบเคเบิลใช่แล้วครบวันนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์มานำเสนอแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วในช่วงเอ็กกี้รีวิวนะฮะมาอีกแล้วเหรอเสนอเลยเหรออุปกรณ์นี้เลยที่ท่านเห็นนี้อะไรอ่ะเราไปที่ไหนคนเดียวเราก็จะไม่เหงาเราจะมีมือนี้คอยที่อยู่กับเราขึ้นเครื่องไปขอสแกนอะไรอ่ะสแกนเจอทำไงวะอันนี้มันคืออะไรคะคืออะไรนี่คือเซลฟี่อาร์มคืออะไรดูสิฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูฮะกล้องเซลฟี่ธรรมดาไม่ใช่ไม่เหมือนถ้าเราถ่ายคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเราจะมีมือใครมาช่วยเหมือนพี่เอกกี้มีแฟนมาส่งอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนแฟนเอกจับมือเอกแล้วถ่ายรูปเอกให้แต่มือหลอนมากน่ากลัวมากเออมือปลอมมากคือมือแข็งมากไอ้วิธีการถ่ายแบบเหมือนมีคนเอามือจับมันมีคู่รักคู่หนึ่งที่เขาไปกันทั่วโลกไงแล้วเขาก็จะถ่ายมุมอย่างเงี้ยว่าแบบก็เรียนแบบนางแล้วคนก็เรียนแบบแล้วปรากฏว่ามันมีคนที่ไม่มีแฟนถ่ายมุมนี้ไม่ได้สิโหมากพี่เอกกี้น่าเกลียดน่ากลัวมากจริงเกลียดมากแต่อย่างพี่เอกกี้ไปเที่ยวคนเดียวไงอยากมีใครจูงมือเธอรู้ยังไงฉันไปเที่ยวคนเดียวหอมมือไงอะน่ากลัวมากอ่ะก่อนที่จะน่ากลัวมาวันนี้เนี่ยเราไปชมไฮไลท์ของรายการก่อนดีกว่ากลัวจังเลยกลัวอะไรเด็กที่เป็นสีมติคืนนี้พบกับนอร์เวย์ใจเด็ดประกาศยกเลิกคลื่นวิทยุ FM เป็นประเทศแรกของโลกสาวพริตตี้จีนแปลงร่างเป็นยาจกขอกลับเข้าไปยืนในงานมอเตอร์โชว์อาชีพใหม่เอาใจเกมเมอร์หนุ่มๆชาวจีนกับอาชีพสาวเชียร์เกมครูหนุ่มใหญ่ชาวไต้หวันตัดสินใจแต่งหญิงมาโรงเรียนตอนอายุ50พร้อมพูดคุยในประเด็นการเป็นอาจารย์ของกลุ่ม LGBT ในบริบทสังคมไทยกับครูเคสครั้งพิบูลคนในสังคมชอบตั้งคำถามว่าโอบเป็นครูกระเทยเหมาะสมไหมคำว่าพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมเราไม่สามารถยัดเยียดได้หรอกค่ะดูเป็นกระเทยกับครูนะกระเทยกับครูต้องการประชากรกระเทยเยอะๆจะขึ้นรถเมย์ถูกสายได้อย่างไรในเมื่อป้ายรถเมย์ไม่บอกอะไรเลยในช่วงข่าวร้องตุ๊กนี่เป็นข่าวที่แสดงความอะไรดีอะเผือกสั่นระรัวระริกคือได้แต่ภาวนาว่าคนไทยอ่ะทำกันอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดประเทศไทยโดยเฉพาะพี่ชอพี่บูนคิดอะไรขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เป็นโครงการที่ไม่น่าเรียนแบบหรอกนะคะไม่ดีเลยมันก็เป็นแค่ข่าวความนึงซึ่งควรจะผ่านไปกับการที่ประเทศนอร์เวย์แค่ประกาศเลิกสถานีวิทยุ FM อ๋อเลิกเลยเหรอทั้งประเทศไม่มีแล้วหรอไม่ปี2017จะไม่มีทั้งประเทศเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศนี้นะใช่คิดอะไรวะวิทยุเนี่ยมันเป็นความบันเทิงก่อนที่จะออกตัวนอร์เวย์มันเกิดอะไรเอาเล่าอะไรเนี่ยเลยไม่อยากไม่กล้าเป็นเสาหลักจริงๆน้องอยากรู้เรื่องก็คือชาวนอร์เวย์จะไม่ได้ฟังวิทยุจากวิทยุอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เขาหันไปรับคลื่นวิทยุดิจิตอลค่ะก็คือฟังวิทยุจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทางรัฐบาลเขากล่าวอ้างว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้25ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีใช่อุ้ยตายแล้วซึ่งทำให้เขามันเป็นข้อดีมากเลยนะอย่าให้พี่บูนดูเทปนี้เลยนะพี่ว่าดูเสียงอันเมื่อกี้ก็พอยังไงแกก็จัดได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นวิทยุก็เป็นดิจิตอลคือยังไงก็จัดได้คือทุกอย่างเป็นปกติเพียงแต่ว่าค่าตัวจะลดลงเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อาจจะจัดได้มากขึ้นใช่เพราะว่าทุกคนสามารถออนไลน์ของตัวเองได้แต่อาจจะต้องมีอุปกรณ์อะไรการติดตั้งบางอย่างมันทำได้อยู่แล้วล่ะค่ะเอางี้คิดว่าตั้งแต่อย่างผมอย่างโอปอเนี่ยเกิดมาตั้งแต่รุ่นที่เป็นคนฟังอย่างผมเนี่ยเคยโทรมาขอเพลงฮอตเวฟด้วยซ้ำอ่ะใช่ใช่พอเราโตมาวันนึงเราได้มานั่งเป็นดีเจ
คิดว่ามันมีพฤติกรรมอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากอดีตมั่งการฟังวิทยุว่าความที่แตกต่างที่ชัดคือเมื่อก่อนเราจะรอฟังเพลงใหม่ๆจากวิทยุเท่านั้นเราจะรอว่าเมื่อไหร่จะเปิดเพลงนี้แล้วพอได้ยินหนึ่งทีจะรู้สึกมีค่าต้องโทรหาอาไก่ด้วยเราจำได้ปฐมเลยอ่ะให้เขาเปิด UHT โอ้ยตอนแตกแล้วฉันก็รอติดตามมาแล้วแล้วก็กดและอาไก่คือกด2นิ้วด้วยนะคือกดอัดไงกดอัดเลยพร้อมกับเรคคอร์ดเป็นความคลาสสิกรุ่นเหล่าซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะซิงเกิลออกใหม่ก็เข้า YouTube คลิกเดียวก็ได้แล้วค่ะแล้วก็นั่งดูกันไปนะคะก็ดูจำนวนวิวกันไปคือผมมารู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยฟังกันแล้วแม้วิทยุคือผมรู้สึกว่าคนที่ยังติดต่อกับเราอยู่ยังเป็นคนฟังมันคือคนฟังยุคนั้นน่ะเจนนั้นน่ะที่ยุคนั้นก็หนุ่มสาวชาวออฟฟิศที่เป็นเจนนั้นไงก็ใช่ที่กำลังโตกำลังโตก็ยังมีความรู้สึกแล้วว่าเด็กก็ยังฟังเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้สเตทูนอยู่กับเรานานเท่าเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นพักๆแล้วพอเขาได้ฟังที่เขาถูกใจแล้วเขาก็ไปแล้วสองท่านจะกลับมาเป็นดีเจไหมฮะคุณกล้าถามคำนี้เหรอครับคุณกล้าถามเหรอถ้ามีเวลาก็ต้องมาใช่ลูกหม้ออยู่แล้วลูกหม้อเอ๊ะไปจัดคาเฟ่เดย์ซิวันนี้พี่ชอตต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยสีหน้าเก็บหน่อยหัวร้อนลอยใช่ไหมเราช่วยใครไม่ได้หรอกความรักก็แนะนำไปก็ดื่มก็ได้กับเข้าเรื่องอื่นนะคะก็ข่าวของ FM ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าจะช้าหรือเร็วที่ FM จะค่อยๆหมดไปนะครับข่าวต่อไปตายแล้วลูกแม่น้องพริตตี้ของพี่คือถ้าเรารู้เนี่ยเราจะรู้ว่าที่จีนเนี่ยถ้าเราคิดว่ามอเตอร์โชว์เมืองไทยพีคแล้วเนี่ยมอเตอร์โชว์จีนที่ผ่านมาพีคยิ่งกว่าเพราะว่าปีล่าสุดน้องไม่เอาอะไรปิดทั้งล่างเลยน้องเป็นกระดุมเม็ด2เม็ดปิดหัวนมและกับข้างล่างเป็นแก้ผ้าตัวแล้วเป็นจริงน้องเดินแก้ผ้าทงถามว่าสวยไหมฉันเป็นผู้หญิงด้วยกันฉันยังละสายตาไม่ได้เลยมันไม่สวยมันดูน่ากลัวมันน่ากลัวจริงมันไม่น่ากลัวแต่มันตกตะลึงซึ่งทางเราไม่ได้สะเทือนใจแค่นี้ทางจีนเขาก็สะเทือนใจใช่ว่าประเทศเขาจะโอเคกับเรื่องนี้เว็บไซต์หวยโบกได้รายงานว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยพริตตี้สาวชาวจีนอย่างที่เราเห็นนะคะเปลี่ยนลุคจากความสวยงามเซ็กซี่เปลี่ยนเป็นขอทานหมดเลย เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ขอให้ได้กลับเข้าไปยืนในงานมอเตอร์โชว์เพราะทางการจีนนะออกมาตรการเด็ดขาดห้ามไม่ให้รถยนต์นำพริตตี้แต่งเซ็กซี่มายืนเลยอ๋อเหมือนที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วใช่ไหมซึ่งสายฝั่งเราไม่น่าเชื่อว่ารู้สึกโอเคกับการไม่มีพริตตี้ซึ่งสายฝั่งคุณโดยเฉพาะคุณแสดงความเห็นใจและการตกงานของน้องเขาไม่ใช่น้องตกงานช่างหน้าช่างผมคอสตูมช่างผมทุกอย่างมันเป็นวงจรหมดเลยแต่คุณฟังจากที่โอปอบรรยายชุดสิแต่โอบว่าเราก็ไม่ต้องห้ามอย่างนั้นคือเราให้ดูเป็นชุดมั้ยคืออาจจะให้มันตัดชุดใหม่ตัดชุดให้มันดีๆหน่อยแต่ชุดมันโป๊ไปจริงๆแหละแต่ถ้าน้องอยากจะพรีเซนต์รถพี่ว่าน้องใส่เสื้อผ้าหน่อยเหล่านี้คือพริตตี้ที่ตกงานใช่นางบอกว่าแทนที่มอเตอร์โชว์จะเป็นช่วงที่นางตักตวงกลายเป็นช่วงที่ไม่มีรายได้เลยนางต้องการเรียกร้องของานคือแล้วใครเป็นคนไปยืนพรีเซนต์รถตอนนี้ไม่มีมอเตอร์โชว์มีเนี่ยผู้ชายใส่สูทไงดีกว่าว่ะเนี่ยว่ะณเดชน์ยืนณเดชน์สวัสดีครับแต่มันไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ณเดชน์เบิร์ดเดี๋ยวก่อนไอ้ผู้พันเบิร์ดอีกแล้วบอกตัวเองสินี่นะถ้าในงานมีผู้พันเบิร์ดหยุดเลยพี่กองพี่เต๋อแกฉันว่าฉันเอาทุกคันเลยคือมันก็ยังมีพริตตี้ไปยืนนะก็ยังมีผู้หญิงนะแต่ว่าเขาแต่งมิดชินมากแขนยาวคอเต่าเลยอ่ะโอเคนะก็ดูดีอะไรนั่นแปลว่าเหล่านี้คือคนที่มีแต่นมและพรีเซนต์งานไม่เป็นถูกปะก็ผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นพริตตี้แล้วคุณยังเป็นคนที่โอ้พูดจาฉะฉานพรีเซนต์ยังไงเราก็จ้างยังไงก็จ้างน้องใส่เสื้อหน่อยงานนี้พี่ขอใส่เสื้อโอ้ก็ยิ่งดีเลยพริตตี้จะไม่หัวอกของตัวเองจริงๆแต่เท่าที่เรารู้จักน้องพริตตี้หรือเพื่อเราที่เป็นพริตตี้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่มีความสุขกับการแต่งตัวนะทุกคนกระอักกระอ่วนแสดงว่าทีมเซตนี้ที่มาเรียกร้องสิ่งเนี่ยเป็นแนวโน้มชอบแบบนั้นคงชื่นชอบการติดกระดุมติดปีกแล้วเปื่อยอกจริงเนาะพอสุดท้ายพอไม่ได้ปุ๊บนางพลิกฐานไปเป็นยาจกแล้วมากล่าวอ้างว่านางตกงานแต่นางไม่ปรับตัวอ้าเปล่านั่นคืออาชีพของเขาสาวพริตตี้ที่มาเรียกร้องมีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนอีกแล้วนะฮะกับสาวเชียร์เกมคืออะไรในรันเน็ตวะเว็บไซ
ไซต์เซี่ยงไฮ้อีสต์นะฮะรายงานว่านักเล่นเกมหรือว่าเกมเมอร์ชาวจีนเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆนะฮะด้วยการจ่ายเงินจ้างสาวๆนะฮะมานั่งเป็นเพื่อนร่วมเชียร์เกมข้างๆสมมติว่าเล่นมาริโอเก็บเห็ดอยู่โอ้โหนี่ยุพี่มองเลยพี่มองเลยมองเลยค่ะพี่ชนดาวเลยพี่ชนดาวค่ะทำทานเพราะว่าเก็บเห็ดมาริโอกับพี่ใช่เพราะเรากับเอ็กกี้ไม่รู้จักเกมมากไม่รู้อื่นเลยดาวชนเลยพูดเลยค่าตัวของเขาเนี่ยเดือนหรือประมาณเกือบ 50,000 นะจ๊ะจริงเหรอ 40,000 กว่าบาทนะจ๊ะแล้วร้านเน็ตไม่รวยตายเหรอเนี่ยขนาดเฉพาะค่าอันนี้ผมว่าน่าจะต้องดีลนอกรอบนะน่าจะเป็นแพ็กเกจเสริมมากกว่าอะไรอะไรดีลนอกรอบก็คือเขาก็กลัวไงเป็นไม่ใช่ทางร้านคอยบริการไงก็ต้องโทรไปที่ที่หนึ่งอ่ะว่าขอเอเจนต์เอเจนต์เด็กเชียร์เกมเชียร์เกมหน่อยซึ่งในแง่ที่ผมเป็นหนึ่งในเกมเมอร์หรือว่าเด็กติดเกมเนี่ยนะครับการไปนั่งเล่นตามพวกเน็ตคาเฟ่เนี่ยเกมนึงเนี่ยเป็นอยู่กันทั้งวันใช้เวลานานพอนานแล้วมันมีอาการเบื่อมีอาการแบบโอ๊ยเมื่อยล้าถ้ามีสาวๆมานั่งข้างๆมาทีเอ้ยไม่ได้พูดคุยกันนวดไหล่เอ้ยน้องคิดว่าไอเทมตัวนี้แรร์พอหรือยังพี่ต้องออกไปตีมอนสเตอร์เพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วสมมติเด็กที่เรียกมามีฉันกับพี่อ้อม2คนโอ้โหเฮ้ยเล่นคนเดียวได้จริงๆเล่นคนเดียวได้เหมือนมีแม่มายืนคุมแล้วเอ้ยกลับยังสั่งอะไรมากินสั่งอะไรมากินบางทีมันต้องการเพื่อนคนที่คอยปรึกษาหรือคอยอวดเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะเห็นไหมพี่ได้ดาบนี้มาแล้วพี่ได้ชุดเกราะอันนี้มาแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วก็กลับไปที่ค่าเกมถูกกว่าค่าน้องเขานะใช่แต่ว่าค่าเกมมันจะถูกกว่าเยอะเลยค่าเกมถูกกว่าน้องเขาอีกอ่ะยิ่งเชียร์ดีๆนะเล่นสมมติ10ชั่วโมงโอ้โหรายได้ยังไงล่ะเก่งจังเลยน้องได้ชั่วโมงละ510ชั่วโมงใช่หลายคนก็ถามว่าอาชีพนี้เหมาะไหมควรจะมีไหมมีสิมันแก้มือสองคนกันจริงแล้วอาชีพนี้เขายังไม่ได้มีการจัดระเบียบอย่างชัดเจนไงอย่ามามีในบ้านเราเลยอย่ามามีเลยอย่ามีบ้านเราเพราะถ้ามีบ้านเราเด็กผู้ชายเดี๋ยวเปิดแค่ลำพังมานั่งร้านเกมก็นานแล้วถ้ามีสาวมาเชียร์ด้วยฉันว่ามีไม่เลิกไม่คิดว่ามีต่อเนื่องไหมมีอันนี้ก็ไปไกลตลอดแบบหลุม19อย่างเงี้ยเผื่อว่าไงอ่ะไม่แน่แหมส้มตำเรายังดีลกันได้เลยนะภาษาอะไรกับร้านเกมหรือว่าหรอส้มตำเซเลมูนเออเยอะแยะไม่หมดอ่ะอาชีพเทาๆนี่รู้ดีกันนะไม่รู้โตมายังไงเลยช่วงหน้ามีอะไรอ่ะช่วงหน้าช่วงหน้าไปดูแล้วไปดูซีรีส์จริงๆแขกรับเชิญด้วยที่จะมาพูดถึงกลุ่ม LGBT ที่ต้องเรียกร้องกันอีกค่ะแต่นี่พักสักครู่ครับการเรียกร้องเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ของกลุ่มเอสรังที่บูนสมัครเข้าเป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์คำว่าพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมเราไม่สามารถแยกแยะได้หรอกค่ะหนูเป็นกระเทยกับครูนะหนูเป็นกระเทยกับครูกระเทยกับกรกระเทยเยอะๆสนับสนุนโดย Intuit Light Lip Balmเข้าถึงวันที่17พฤษภาพี่อ้อมกับพี่เอกกี้บอกว่าถ้าเลย17พฤษภาคมนี้พี่จะอายุเท่าไหร่นะพูดสิ41ย่าง42เฮ้ยเป็นการสะเทือนจิตใจของคนอายุมากเราจะตื่นเต้นกับวันเวลาที่ผ่านไปแต่วันที่17พฤษภาคมนี้มีความสำคัญซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบวันนี้เก๋ค่ะชื่อวันสากลแห่งการยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันคนข้ามเพศและคนรักสองเพศเอ๊ะโดยรวมทั้งหมดก็แปลว่าทุกเพศนี่หว่าทุกเพศมะเดี๋ยวคือถ้าเรียกง่ายๆคือ International Day Against Homophobia Transphobia and Biphobia เดี๋ยวคะคุณคะมันมีวันประเภทอย่างนี้เพื่ออะไรอะคะคุณมันมีอะอย่างเราต้องยอมรับว่าเราสี่คนบนโต๊ะนี้เปิดกว้างเรื่องเพศหมายถึงว่าในที่นี้มีทุกเพศในที่นี้และเรามีเพื่อนเราไม่ควรร้อนตัวด้วยเดี๋ยวในนี้ไม่มี2เพศมั้งคนที่ได้ทั้ง2เพศอ่ะคันว่ามีคันว่ามีเดี๋ยวไปเรื่อยๆคันว่ามีเดี๋ยวอย่าชี้เผื่อไม่เวลาเห็นผู้ชายหล่อเผื่อไม่ชื่นชมหรอก็ชื่นชมในความหล่อแต่ไม่ถึงกับรักไม่ถึงกับอ่ะเป็นแฟนได้มั้ยฉันรักหมอเจี๊ยบละละนาเป็นแฟนได้มั้ยได้ถ้าอย่างนั้นใบแต่ฉันนี่มีผัวนะก็ใบไงมันเป็นใบที่ซ่อนอยู่แต่มันผิดศีลธรรมเออลืมเรื่องศีลธรรมอ๋อมีผัวแล้วงั้นข้ามเรื่องเพศกับศีลธรรมก่อนฉันชอบคนหน้าตาดีทั้งหมดทั้งก็มองก็โอเคเนาะก็คือมองคนละมันก็เป็นคนยอมสามารถเป็นแฟนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
เฮ้ยอุ้ยยังไม่ถึงมาทางอุ้ยยังไม่ใช่ทางเด็กมันไม่ใช่ทางแต่มันมีผู้ชายที่เป็นทางของฉันอยู่เราใช้เวลาตอนโฆษณาทบทวนเพศกันสี่คนตอนนี้เราไปที่วันสำคัญสากลโลกก่อนคือวันนี้มันเริ่มตั้งแต่ปี2548ค่ะเขามีวันนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้กับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไอ้พวกกำหนดนโยบายแนวคิดนักเคลื่อนไหวหรือประชาชนให้รู้และหันมาสนใจถึงความรุนแรงหรือการกีดกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เขามีความหลากหลายทางเพศนะคะถ้าปีที่แล้วปี2557เนี่ยวันที่17พฤษภาคม130กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการเฉลิมฉลองวันนี้นะ มีงานอีเวนต์จัดรวมทั้ง37ประเทศที่การรักเพศเดียวกันถือว่าผิดกฎหมายด้วยในประเทศไทยก็มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเรารวบรวมกิจกรรมมาให้ดูค่ะจะว่าไปวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันคนข้ามเพศและคนรักสองเพศหรือที่เราเรียกว่าวันไอดาฮอตเนี่ยนะคะนับว่าเป็นวันที่ทั่วโลกต่างมีการเฉลิมฉลองกับความหลากหลายทางเพศค่ะโดยแต่ละประเทศก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปหันมาสนใจประเด็นเรื่องความรุนแรงและการกีดกันที่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญอยู่ทั่วโลกนั่นเองค่ะอย่างในประเทศไทยก็มีการจัดกิจกรรมนี้เช่นกันค่ะโดยเปิดโอกาสให้ชาวสีรุ้งเขียนข้อความว่า We are rainbow บนร่างกายแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตนพร้อมติด Hashtag We are rainbow เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มไปจัดกิจกรรมตามสถานศึกษาต่างๆโดยให้น้องๆนักเรียนนักศึกษามาร่วมกันใช้ช็อคสีสันสดใสระบายที่พื้นสนามเป็นรูปสายรุ้งเพื่อสร้างความตระหนักต่อสิทธิของนักเรียนกลุ่ม LGBT ให้มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยปราศจากการรังแกกลั่นแกล้งนั่นเองค่ะและยังมีการจัดกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT ในบริบทต่างๆของสังคมไทยณหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครบริเวณ4แยกปทุมวันตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมกันเลยล่ะค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่มีข้อจำกัดเลยนะคะทั้งการทำเวิร์กช็อปต่างๆการฟังบรรยายหรือจะรับชมการแสดงแสงสีรุ้งบริเวณหน้าอาคารกันก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆล้วนได้รับการสร้างสรรค์มาจากชาว LGBT เพื่อให้สังคมเรารับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นทางรายการสีมติก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะสู้ๆนะคะทุกคนเฮ้ยถ้าจัดกิจกรรมที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้คนจะได้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็ตามเราจะมีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเช่นเดียวกันทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อย้อนมาดูในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องพวกนี้บางทีมันยังมีการไม่ถูกยอมรับอยู่ซึ่งก็แปลกไม่รู้นะเรากลับคิดว่าตั้งแต่เด็กไม่รู้เราเอาตรรกะอะไรของเราคิดเราคิดว่าการมีชีวิตในโลกใบนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เพื่อที่จะสร้างจำนวนประชากรให้สูงขึ้นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องคู่กับผู้ชายเสมอไปอันนี้พี่มันปิ๊งมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่แล้วอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ปิ๊งมาตั้งแต่เด็กๆไม่ อันนี้มาปิ๊งตอนม .1 ว่าเอ๊ะทำไมนั่งหลังเก้าอี้ทำไมต้องมองคนนั้นตลอดเวลาแต่ฉันน่ะไม่ได้มองใครแต่ฉันรู้สึกว่าความเป็นคนมันเหมือนกันถ้าไม่ได้จะปล้ำกันเพื่อที่จะมีลูกอ่ะจริงๆแล้วคนเราชอบใครก็ได้เด็กมาผมก็รู้สึกว่าผมแบบคลั่งใครในเพศหญิงมาตั้งแต่คลั่งใครต้องดีดปากเลยตั้งซุ้มแซวสาวตั้งแต่ตอนหนึ่งนะคนละอยู่คนละชิงช้าแล้วก็แซวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฮอร์โมนเพศชายเพศชายผู้หญิงแล้วปะผู้หญิงปอเราก็มีแอบชอบรุ่นพี่ผู้หญิงนะแต่พอโตขึ้นมาเวลาเห็นเพื่อนเห็นพี่ชายเพื่อนมารับมันก็ปีกว่าเนาะมุ่นในการไปตั้มมาไหมอะไรเงี้ยแต่เด็กอะไรมันก็มีไงแต่เราไม่บอกมุ่นไหนกับใครอะไรเลยนี่ไปดูอาจารย์ไต้หวันคนนี้ดีกว่าทำไมเขาต้องเก็บกฎมาขนาดไหนเข้าใจป่ะคืออาจารย์ไต้หวันคนนี้นี่ชื่อว่าเจิงไข่ซินนะฮะเป็นอาจารย์ฟิสิกส์ชาวไต้หวันวัย50ปีนะฮะคือเขาเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้หญิงตั้งแต่เรียนประถมแล้วเข้าใจแล้วแต่ด้วยครอบครัวคือทำอะไรได้ไม่มากอ่ะไม่สามารถเปิดตัวเปิดใจได้เพราะว่าประเทศเขาด้วยค่ะคือพ่อแม่ของเขาก็มีสิทธิ์นะไต้หวันก็อาจจะมีสิทธิ์ไต้หวันผลจากจีนอะไรเงี้ยแต่ไต้หวันก็เยอะนะยูไม่ธรรมดานะยูคือพ่อแม่ของเขาเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยแต่งงานแล้วสืบสกุลมีลูกเขาจึงรู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยถูกขังถูก
เก็บกดเขาต้องเป็นผู้ชายให้พ่อแม่ของเขาเห็นจนภรรยาของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งนะฮะหลังจากนั้นไม่ไหวแล้วปอดแตกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่งงานก็แต่งแล้วถึงเวลาแล้วล่ะ50อ่ะคือจริงจะมาปฏิวัติตัวเองเนาะช้ากว่าบางคนเนาะช้ากว่ากินยาคุม50นี่เขากินยาต้องกินยาคุมด้วยเขากินยาคุมในวัย50กินคุมเสร็จไม่พอในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ได้นัดคุณหมอผ่าตัดแปลงเพศเตรียมตัวผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยคุณสวัสดีค่ะครูใจดีใจดีใช่แล้วเขาก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาปฏิวัติตัวเองปุ๊บเขาก็แต่งตัวเป็นหญิงเลยนะไปสอนที่โรงเรียนปกติเลยเดิมอีกอ่ะฮัลโหลใจดีนี่แล้วถ้าวันหนึ่งจะแต่งหญิงมาจัดรายการจะว่าจะว่าไม่ว่าเราจะเข้าใจเราจะเตรียมดอกไม้ไว้ต้นรายการเอาไหมหรือว่าตอนนี้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราคัดรออย่าเพิ่งใจเย็นหรือทำใจไม่ได้โอเคนี่และที่โรงเรียนคือเขายอมรับได้นะก็ดีที่โรงเรียนนักลงนักเรียนอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่โอเคเขาเลยทางบ้านเขาคุณแม่ของเขาได้โทรมาต่อว่าเขาแล้วก็บอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของเขาโอ้ยสงสารเขาว่าคุณแม่50แล้วนะคุณแม่ปล่อยเขาเถอะความเป็นแม่ค่ะความเป็นแม่ลูก50ก็ยังเป็นลูกไงแม่ก็มีภาพจำของแม่ไม่แต่แม่เข้าใจมาว่าลูกอ่ะคุณแม่บังคับเข้ามาตั้งแต่ภาษาจีนไหมล่ะพูดไต้หวันไปว่าโทรตามอาไก่แป๊บอาไก่เออคือคุณแม่เข้าใจมาว่าคุณแม่บังคับเขาแล้วเขาต้องเก็บกดมาตั้งแต่อายุ1ตั้งแต่อาที่เขารู้ตัวเขาไปจำความได้ก็แหมคนเป็นแม่เนาะลูกคนเป็นแม่คนก็คนแม่ก็ต้องเข้าใจลูกไงไม่ต้องบังคับลูกจริงแต่เรื่องของการที่เป็นเพศแบบนี้เนี่ยมักจะถูกล้อเลียนใช่หรือว่าเด็กๆบางกลุ่มเนี่ยสมมติวัยเด็กด้วยกันเงี้ยสมมติเห็นเพื่อนที่เป็นแบบนี้ก็แกล้งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรเงี้ยก็จะเกิดมีการล้อเลียนเกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆเด็กๆไม่ควรไปล้อเลียนเนาะใช่รู้สึกอ่ะอันเนี้ยก็ต้องเกิดจากการสั่งสอนนะบางทีพ่อแม่เห็นเนี่ยแบบเอ้ยลูกมันยังเด็กสอนมาหนูไม่มีสิทธิ์ดูถูกใครไม่ว่าจะเรื่องเพศเรื่องผิวเรื่องฐานะเรื่องต้องขอแซงเต็มนะพ่อแม่อาจจะต้องบอกรู้เพราะบางทีเด็กไม่รู้ถ้าหันมามองบ้านเราล่ะคะนี่ไงบ้านเราเพิ่งมีเคสหนึ่งนะครับเกิดขึ้นก็คือการเรียกร้องเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ของครูเคสครั้งพิบูลนะครับเป็นผู้สมัครเข้าเป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อุ๊ยสังเคราะห์นี่เองสงเคราะห์เหรอใช่เขาเรียกกันสังเคราะห์เป็นคำแบบเรียกเล่นๆของคณะนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งกรณีล่าสุดทางกบม.ได้แจ้งผลการพิจารณาการบรรจุเป็นอาจารย์ของครูเคสเนี่ยนะครับโดยมีมติไม่เห็นชอบในการจ้างคุณเคสเนี่ยเป็นอาจารย์ครับโดยให้เหตุผลว่ามีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำผ่านสื่อสาธารณะในลักษณะที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคือไม่ได้บอกนะทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างนี้ซึ่งทางคุณเคสเองเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีการนำเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์นี้นะฮะไปใช้กับผู้สมัครรายอื่นๆเกิดคำถามขึ้นกับเคสนี้เพราะฉะนั้นเราเชิญครูเคสมาคุยตรงนี้เลยดีกว่าใช่แล้วค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการคุยกันเรื่องประเด็น LGBT หรือว่าความหลากหลายทางเพศมาโดยตลอดนะคะเราเคยเชิญคุณเบลกับคุณซารีน่าไทยมาคุยเรื่องประเด็นนี้โดยตรง LGBT รเรามีการเชิญคุณระเบียบรัฐกับครูทอมคำไทยมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ของครูแล้วก็นักเรียนวันนี้เราเชิญครูเคสค่ะมาคุยเรื่องประเด็นของการเป็นครูความเหมาะสมของ LGBT กับการเป็นครูกันแบบชัดๆลงลึกนะคะวันนี้เรียนเชิญคุณเคสครั้งพิบูลค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBT และยังเป็นผู้เรียกร้องสิทธิในการเป็นอาจารย์ของผู้หญิงข้ามเพศด้วยค่ะเธอคนนั้นก็คือครูเคสครั้งพิบูลนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าครูเคสจะมีความเห็นต่อเรื่องการเป็นอาจารย์ของกลุ่ม LGBT อย่างไรไปพบกับเธอได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเมื่อกี้เผือกเล่าเคสของครูเคสคร่าวๆแล้วแต่ก่อนจะไปถึงประเด็นตอนนั้นอาจจะต้องย้อนก่อนที่ครูเคสจะมาเป็นอาจารย์เราทำอะไรมาก่อนคะก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์นี่นะคะก็เรียนหนังสือค่ะชีวิตใช้
ช่วงเวลานึงในการเรียนหนังสือประมาณ8ปีตรีโทที่คณะสังคมศึกษาธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปทำงาน NGO ค่ะองค์กรระหว่างประเทศที่ทำทางด้านสิทธิมชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็คือคนที่เป็น LGBT โดยตรงแล้วตอนเรียนนี่เราเป็นหญิงเลยมั้ยฮะตอนเรียนเป็นหญิงเลยค่ะแต่งหญิงแต่ปี1เลยค่ะเป็นนักศึกษาสาวเข้ามาเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะมาเป็นอาจารย์คณะสังเคราะห์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเคสไม่ได้ที่จะกระโดดเข้ามาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์เมื่อตอนที่เขาเปิดรับนะคะเคสถูกเชิญให้ไปบรรยายพิเศษที่ธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี2553แล้วก็คือตั้งแต่เรียนจบปริญญาโทใหม่ๆก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสนึงเพราะว่าการที่จะได้เข้าไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เห็นแบบมุมมองใหม่ด้วยว่าการที่เราเองเนี่ยจะเข้าไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่างานมั่นคงอะนะคะใครๆก็อยากมีงานมั่นคงอะเราก็อยากจะลองตรงนั้นนะคะอย่างครูเครสเคยมีเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม LGBT ด้วยมั้ยมีค่ะจำนวนมากเลยโดยเฉพาะในธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีอาจารย์ที่เป็น LGBT จำนวนมากเปิดการชัดเจนเลยใช่เป็นคุณแม่อะไรอย่างนี้เลยเราแบบดีมากเมื่อกี้ครูเครสเป็นคนบอกเองว่าก่อนหน้านี้มีอาจารย์ที่เป็น LGBT เยอะแยะทำไมเขาถึงครูเคสคิดว่าเขาจะกีดกันแค่ครูเคสประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันไม่เคยมีคนที่เป็นคนข้ามเพศแล้วไปสมัครในขณะที่ข้ามเพศมาแล้วข้ามเพศคือแต่งหญิงใช่เพศคือเป็นกรณีแรกของธรรมศาสตร์แสดงว่าคนที่เป็นแค่แบบ just แค่เกย์ที่แต่งยังบอยอยู่ก็ยังทำได้อยู่หรือบางคนก็เข้าไปแล้วแล้วก็ไป transition ในช่วงของการทำงานซึ่งส่วนใหญ่ค่ะในโลกของการที่แบบสร้างการยอมรับเนี่ยก็เป็นแบบนี้อย่างในกรณีของอาจารย์ไต้หวันเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาก็มีการเปลี่ยนทีหลังหรืออย่างในอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนที่เรียกว่าเป็น transition ในช่วงของแบบเมื่อคุณทำหน้าที่ทางสังคมที่สังคมคาดหวังเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณทำครบทุกอย่างแล้วมีอาชีพมั่นคงเนี่ยก็จะเปลี่ยนอย่างในอเมริกาคนที่เป็นทหารเนี่ยค่ะมีลูกมีครอบครัวเสร็จแล้วพอถึงเวลานึงสัก40-45-50หรือใกล้เกษียณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนแปลงเพศซึ่งไม่เหมือนกับฝั่งเอเชียแปซิฟิกที่แบบคนจะเปลี่ยนแต่อายุยังน้อยเอางี้ครับแล้วบรรยากาศของการสมัครการตัดสินเนี่ยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าไม่น่าใช่แล้วแหละฉันถูกเพ่งเล็งแล้วแหละมันใช้ระยะเวลายาวนานมากปกติทำประกาศเร็วแค่ไหนภายใน3เดือนก็น่าจะเสร็จแล้วใช่ในกรณีเดียวกันของเพื่อนเคสที่สมัครตำแหน่งเดียวกันแต่ว่ามันเปิดรับ2ตำแหน่งเนี่ยนะคะของเขาก็ผ่านไป3เดือนเสร็จบรรจุแล้วมันเป็นลักษณะเป็นสเตจมั้ยฮะคือต้องผ่าน1แล้วค่อยมาทํา2ใช่ค่ะก็ค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆแปลว่า5เดือนนั่นแปลว่าคุณเคก็ผ่านมาหมดซึ่งถ้าผ่านหมดในทุกๆข้อก็น่าจะได้มีโอกาสก็แปลว่าสอบสัมภาษณ์ก็ผ่านนะใช่ค่ะก็จึงประกาศชื่อมาแล้วไงคะว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็ผ่านหมดค่ะเพียงแต่เขาไม่บรรจุเราสักทีใช่ค่ะคือเงื่อนไขว่าการบรรจุจ้างเนี่ยเหมือนคณะเหมือนเป็น HR ขององค์กรใหญ่ๆอ่ะคณะเป็นคนคัดเลือกคณะทําแต่ว่าคนที่จะบอกว่าจ้างได้จ้างไม่ได้เพราะใช้เงินมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยก็ทิ้งเรื่องไว้แบบยาวนานค่ะ200กว่าวันก็ประมาณเกือบ10เดือนแล้วพอ10เดือนที่เรารอคอยเขาประกาศมาว่าไงเขาก็ประกาศเลยค่ะว่าเขาไม่อนุมัติจ้างไม่บรรจุจ้างให้ตามเหตุผลที่บอกตามเหตุผลที่เป็นข่าวไปแต่เราก็ไม่ได้เชื่อเหตุผลนั้นทั้ง 100% เราไม่เชื่อเลยค่ะพูดเลยว่าไม่เชื่อเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมีข้อมูลที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยใช้วิธีการที่เลือกปฏิบัติกับเราเพราะเราเป็นกระเทยสนับสนุนโดย Intuit Light Lip Balm รถจักรยานยนต์ Honda Move ล้อ14นิ้วใหม่สมาร์ทให้สนุก Move ให้โลกหมุนตามข้อมูลที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยใช้วิธีการที่เลือกปฏิบัติกับเราเพราะเราเป็นกระเทยขอยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดๆได้ไหมเพราะว่าเรายังลึกไม่ออกการใช้ประเด็นเหตุผลว่าเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านการใช้อาจจะพูดง่ายๆว่าโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยนะคะในผู้สมัครคนอื่นเนี่ยมหาลัยไม่เคยใช้เกณฑ์นี้เลยค่ะคือเป็นเกณฑ์ที่ถูกคิดขึ้นมาใหม่แล้วเพื่อที่ใช้กับเราเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่เคยตรวจสอบหรือว่าเขาอาจจะไปตรวจสอบแล้วแต่เรานั้นผ่านแล้วไม่เจออันนี้ขออนุญาตถามนะเราได้ไปดูค่ะย้อนหลังว่าในช่วง10เดือนที่เรารอเนี่ยการบรรจุจ้างของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแล้วก็มีบันทึกการประชุมแล้วก็ไปดูค่ะว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งเราไปดูแล้วคนอื่นก็คือถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านด้วยผลแบบผลการเรียนหรือว่าไม่มีผลงานวิชาการมาสนับสนุนหรือไม่มีประสบการณ์ที่มากพอเราทำงานมาเรารู้ค่ะว่าการถูกปฏิเสธโดยคนที่มีเพศสภาพที่เป็นกระเทยเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากในบ้านเราเหตุผลนี้ค่ะมันเลยทำให้ตัวเองเชื่อว่าในเรื่องของตัวเองเนี่ย
เหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลหลักที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเลือกที่จะใช้กับเราด้วยอันนี้ถ้าเป็นกรณีของครูเคสเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าผลจะเป็นอย่างไรในการที่จะไฟท์เพื่อได้สิ่งที่ครูเคสคิดว่าครูเคสเหมาะสมนะคะย้อนกลับมาเรื่องบทบาทของความเป็นครูกับ LGBT อย่างตั้งแต่เด็กจนโตเพราะเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครูเคสพวกเราเคยเรียนกับครูที่โอ้ยน่ารักของเราเป็นเพศต่างๆนานาของเรานี่เราเลยอยากถามครูเคสว่าในฐานะที่ครูเคสก็อยากเป็นอาจารย์การเป็นเพศหลากหลายเนี่ยมีผลดีผลเสียอย่างไรกับการประกอบอาชีพนี้ผลดีก็อาจจะมีตรงที่คนก็ได้ทำหน้าที่อย่างที่ตัวเองอยากทำได้ทำอาชีพที่ตัวเองร่ำเรียนมานะครับบางคนเขาเรียนครูมาตรงๆเนี่ยเขาก็อยากเป็นอาชีพที่เขาคาดหวังที่เขาเรียนมาใช่ไหมครับส่วนนึงก็สังคมก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็น question ว่าแล้วอะไรมันคือความน่าเชื่อถือคนในสังคมชอบตั้งคำถามว่าโอ้เป็นครูเก้งเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเป็นครูกระเทยเหมาะสมไหมคือมันมีหลายคำพูดมากที่บอกว่าแบบรู้สึกไม่สบายใจที่จะมีครูกระเทยมาสอนในโรงเรียนเนี่ยนะคะคือเราจะได้ยินบ่อยมากในโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนเด็กๆลงกว่านั้นอีกเพราะว่าครูเนี่ยเขาถือว่าเหมือนเป็นแม่พิมพ์ของชาติคือต้องบอกว่าเราทำงานในส่วนของการต่อสู้เรื่องสิทธิทางเพศเนี่ยมายาวนานค่ะมองเห็นว่าหลายเรื่องถ้ามันถูกปล่อยผ่านไปเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นซ้ำๆอีกแล้วมันไม่มีการสร้างบรรทัดฐานจริงๆอยากเอากลุ่มคนที่คอนเซอร์เวทีฟเนี่ย มันทั้งพูดคุยกันด้วยเหมือนกันเนาะพี่เอกที่เคยเจอไหมเรื่องคนหัวเก่าคนนี่เคยเจอที่แบบเหมือนเราเล่นไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ทำผมไม่ชอบคนอะไรแบบนี้มีเราก็จะรู้สึกเลยว่าอ่ะกูก็คนมาอย่างอาชีพครูอาจจะเป็นอาชีพที่ยกไหวพ่อแม่บางคนอาจจะกลัวลูกเรียนแบบไอ้คำว่าพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยครูเคสคิดว่ามันคิดว่าจริงไหมมันเกิดขึ้นได้จริงไหมเรื่องนี้เคสตอบอย่างนี้เลยค่ะว่าในพ่อแม่ของคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยแต่ลูกเรียนเก่งเนี่ยลูกไปเรียนเก่งจากใครลูกเรียนเก่งจากพ่อแม่ไหมไม่เลยในกรณีเดียวกันค่ะครูที่เป็น LGBT ถ้าเด็กเนี่ยจะเป็นอยู่แล้วเด็กเป็นอยู่แล้วค่ะเด็กไม่มีการที่จะเรียนแบบเพราะเขามีสิทธิ์แล้วก็มีความสามารถที่จะตัดสินว่าเขาอยากเป็นอะไรเราไม่สามารถยัดเยียดได้หรอกค่ะหนูเป็นกระเทยกับครูนะหนูเป็นกระเทยกับครูต้องการประชากรกระเทยเยอะๆอาจารย์ต้องการฐานเยอะๆไม่ใช่เราไม่เลยเราไม่เคยพูดเลยเพราะเราเคารพความเป็นคนของทุกคนอยู่แล้วแต่ข้อนี้ก็เข้าใจสมมติต้องเรียนชายล้วนในยุคหนึ่งที่ครูก็ต้องแมนมากไม่มีตัวอย่างในโรงเรียนแล้วทำไมออกมาเนี่ยเป็นกันให้ลืมมันถึงมีการเกลียดกลัวกันไงคะซึ่งมันก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเนี่ยการเกลียดกลัวคนที่เป็นเกย์เลสเบี้ยนทอมไบเซ็กชวลเนี่ยมันยังมีอยู่จริงไม่งั้นเขาไม่รณรงค์กันหรอกค่ะเพราะว่ามันมีผลต่อแบบหลายเรื่องไปอีกหรือเขาไม่ได้เกลียดกลัวความเป็นเกย์เลสเบี้ยนหรืออะไรแต่เขาแค่มองว่าพวกเธอไม่ปกติมันคือการมองภาพรวมว่าเหล่านี้คือคนไม่ปกติฉันไม่อยากให้ลูกฉันเป็นแบบนั้นเขามีความเป็นห่วงในลูกเขาหรือเปล่าอ่ะสมมติถ้ามองแบบแฟร์ๆในความเป็นพ่อแม่โอ้โหมันต้องมองในความแข็งแรงในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวถ้ามองในจุดๆนั้นน่ะคนที่เป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะทำมาหากินเป็นคนดีดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยนเกย์อะไรก็ตามเรารู้สึกไหมว่าการที่เราแต่งหญิงมันยากกว่ามันยากกว่าเป็นเกย์แต่งแมนๆบ่อยๆมันยากกว่าค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยมันให้ความคาดหวังของรูปลักษณ์ของคนที่มองเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าเราจะยอมรับคนเนี่ยจากการมองเห็นภายนอกเนี่ยยังไงบ้างอย่างที่บอกนะคะว่าไอ้ gender identity หรือว่าอัตลักษณ์ทางเพศมันถึงสำคัญมากว่าเราจะแสดงหรือว่า express ตัวเราเนี่ยยังไงคือคนที่เป็นกระเทยมันก็มีภาพประทับว่าโหอยู่ต้องสนุกสนานล่าเริงซึ่งอันนั้นก็ไม่ผิดนะคะเพราะมันเป็นพื้นที่การแสดงออกแต่ถ้าจะมีกระเทยที่จะเป็นผู้พิพากษากระเทยที่เป็นอัยการกระเทยที่จะเป็นตำรวจกระเทยที่จะเป็นครูอย่างเงี้ยทำไมมันถึงแบบไม่ถูกให้คุณค่าอย่างนั้นหรือมันมองย้อนไปที่ว่ามันมองเห็นคนไม่เท่ากันมันมองเห็นว่าคนแบบนี้ก็เป็นได้แค่แบบนี้อย่างที่สังคมคาดหวังเธอเอาที่สังคมคาดหวังพอนี่ครับถามในประสบการณ์ของคุณเคที่ทำงานด้านนี้มาด้วยเกี่ยวกับ LGBT ลองทำนายซิว่าไอ้ปัญหาเนี้ยกับโลกของเราเนี่ยการที่เรายังเหยียดเพศเรายังรู้สึกว่าเรากลัวกับเพศตรงข้ามมันจะอยู่อีกนานไหมเพราะคนภายนอกรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดรับแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเปิดรับแล้วในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมคิดว่าจะมีปัญหานี้อีกนานไหมบ้านเราเนี่ยมันเป็นการยอมรับแบบมีเงื่อนไขแบบไหนบ้างที่จะยอมรับเช่นถ้าคุณเป็นกระเทยแล้วถ้าคุณมีตำแหน่งแห่งที่ที่คุณมีมงลงหัวคุณเนี่ยมีสถานะสังคมทางสังคมคุณก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าคุณยังเป็นกระเทยที่สมัครงานที่ไหนเนี่ยยังไม่มีใครทําเพราะว่าคนก็มันก็ตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอกอ่ะมันไม่ได้ดูที่แบบความสามารถแล้วงี้เราจะต้องรอกันอีกนานมั้ยฮะหรือว่าต้องรอให้เจนที่เค้าคอนเซอร์เวทีฟเนี่ย
ตายไปทั้งหมดก่อนอ่ะแล้วไงไม่เผื่อเราจะยอมรับให้แบบฝังไปทางลูกเข้ามาเจนคอนเซอร์เวทีฟต้องทำไงอ่ะการต่อสู้มันใช้เวลาค่ะทุกอย่างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมันใช้เวลาโอเคว่าคนที่เขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟเขาก็อยู่ในกรอบคอนเซอร์เวทีฟแต่เขาก็ไม่ควรมาเลือกปฏิบัติกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศนี่ขอตอบอะไรครูเคสอย่างหนึ่งได้ไหมกับกลุ่ม LGBT ที่ดูอยู่ทางบ้านเข้าใจว่าครูเคสกับ LGBT ต้องเจออะไรบ้างแต่ปอก็จะบอกปลอบก็ได้หรือความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ได้หมายความว่ากระเทยเท่านั้นหรอกที่โดนเหยียดด้วยภาพลักษณ์ผู้หญิงเองผู้หญิงสวยกับไม่สวยการโดนเลือกปฏิบัติก็ต่างกันชั้นกับใหม่ดาวิการลดเสียแกจะช่วยใครช่วยใหม่นี่ไงนั่นคือไม่ว่าคุณจะมงลงไม่ว่าจะเป็นกระเทยหรือผู้หญิงมันทั่วไปมันเป็นเงื่อนไขที่บางทีครูเคก็ต้องเข้าใจว่า มันยากถ้าคนเรายังมีการขายเครื่องประทินโฉมขายชุดสวยๆทุกคนยังตัดสินกันที่ภายนอกนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนปอยังเชื่อจริงๆว่าถ้าคุณแบบผลักดันความสามารถคุณออกมาให้มากที่สุดต่อให้ไม่สวยแต่คุณมีความพยายามอะไรสักอย่างอย่าเพิ่งแบบท้อหรือว่าพอเห็นหน้าครูเคตอนบอกว่ามันคงต้องใช้เวลาพี่ปอก็จะตอบกันว่าคนดำในประเทศเราอ่ะจนปอตายในชาตินี้ก็ยังโดนล้อเฮ้ยเพียงแต่เราอาจจะต้องทำใจแล้วว่าเราจะพิสูจน์โดยไม่แบบอิดร้อนใจเลยทั้งนั้นเลยฝั่งนี้ก็ต้องทำใจพิสูจน์ทำใจสู้ให้คนยอมรับแต่ในอีกฝั่งนึงก็ต้องปรับใจตัวเองและมองเพื่อนมนุษย์สมัย อย่าเอาเปรียบคนแล้วก็สนุกกับความที่ตัวเองเชื่อว่าตัวเองพร้อมและมีดี อันนี้ไม่น่ารักภาพนอกอาจจะมีดีแต่ใจไม่ได้ดีไปกว่ากันนะสุดท้ายนี้อยากให้ครูเคสฝากอะไรถึงสังคมภายนอกนะฮะและกลุ่ม LGBT เนอะก็อยากจะฝากนะคะว่าจริงๆเรื่องของการสร้างความเข้าใจการหาพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับสังคมเนี่ยมันสำคัญช่องทางแบบไหนบ้างที่เราอยากจะสื่อสารนะคะเคสทำเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเราก็พยายามสื่อสารทางบวกนำเสนอข้อมูลด้านบวกที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นฮอตอิชชูในสังคมเนี่ยหลายครั้งพอมันเกี่ยวข้องกับ LGBT มันเป็นสถานการณ์ของการเหมือนปลุกผีให้คนมาเที่ยววิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่สิ่งนั้นเนี่ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็วัดว่าทัศนคติของคนในสังคมเนี่ยยังมองเรื่องนี้ยังไงบ้างด้วยแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งตอนนี้บ้านเราก็มีเรื่องพระราชบัญญัติความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะที่กฎหมายเนี่ยพูดชัดว่าเมื่อไรก็ตามที่มันมีการกระทำใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนเนี่ยถ้ามันมีการเลือกปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นไม่ยอมโปรโมทให้ผู้หญิงเป็นหัวหน้างานทิ้งแช่เข้าไป10ปีให้เขาเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการอยู่นั่นเนี่ยนี่มันเป็นการเลือกปฏิบัติไหมอย่างนี้ค่ะกฎหมายบ้านเรามีแล้วเราจะอยากบังคับกันแบบไหนบังคับให้คนยอมรับกันโดยการใช้กฎหมายหรือยอมรับกันโดยการมีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วเคารพกันก็ต้องปลูกฝังกระตุ้นเตือนกันต่อไปครับผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วคนที่จะเป็นครูนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเพศอะไรหรอกเนาะจุดมุ่งหมายของครูจริงๆก็คือสั่งสอนเด็กให้มันโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูเคสละกันนะครับหวังว่าจะได้บรรจุเร็วๆนะครับขอบคุณค่ะครูเคสขอบคุณครับร้องตุ๊กให้หนึ่งเรื่องนะที่คุณผู้ชมของเรานะฮะส่งเรื่องราวที่เป็นปัญหาเข้ามานะฮะดูซิว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามในช่วงหน้ากับสี่มิติครับป้ายรถเมล์สายเนี้ยผ่านแต่ไม่มีเลขสายหรอกมันพลิกไปไหมแล้วไงคะนี่ป้ายรถเมล์หรือว่าต้นมะพร้าวให้ดิฉันโหนคะรถจักรยานยนต์ Honda Move ล้อ14นิ้วใหม่สมาร์ทให้สนุก Move ให้โลกหมุนตามเราเนี่ยฮะเราจะไปในทุกที่ที่มีทุกที่รถตุ๊กๆไปถึงนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องของคนอมราค่ะคุณอมราไม่ใช่คนกรุงเทพคุณอมราเป็นคนต่างจังหวัดที่ร้องเรียนเข้ามาเพราะว่าเธอมาอยู่กรุงเทพแล้วเธอต้องขึ้นรถเมล์ใช่ป้ายรถเมล์ป้ายจราจรใดๆเนี่ยไม่เคยให้ข้อมูลอะไรที่ถูกต้องครบถ้วน อะไรต่ออะไรไม่เคยละเอียดหลงได้หลงไปแล้วเลยเธอเรียกร้องมาร้องเรียนมาเรื่องนี้เราตามเรื่องมาให้ค่ะป้ายถึงป้ายหากเราต้องจากกันตอบตอบนั่นไงที่ทำเป็นรักคิดถ้าเสียงไม่ดีเลยอ่ะตอบมาหน่อยที่ทำเป็นร
รักสิ่งไม่ดีเลยอ่ะเป็นที่ฉันหรือเป็นที่เครื่องดนตรีกันแน่หืมฉันเจอต้นต่อละฉันชื่ออมราเป็นคนต่างจังหวัดค่ะต้องมาทำงานในกรุงเทพจะต้องโดนสายรถเมย์อยู่เป็นประจำแต่ดิฉันไม่ค่อยรู้ทางและป้ายรถเมย์ก็ไม่บอกข้อมูลของสายรถเมย์ที่ผ่านอย่างชัดเจนเลยค่ะจึงทำให้ดิฉันเนี่ยขึ้นผิดอยู่บ่อยๆบางครั้งก็โดนกระเป๋ารถเมย์ไล่ลงด้วยนะคะเดี๋ยวจิ๋มช่วยดิฉันด้วยนะคะดิฉันเป็นทุกข์มากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเหี่ยวจิ๋มกับช่วงข่าวร้องตู้ผู้ร้องทุกของเราคือคุณอมราคุณอมราเป็นคนต่างจังหวัดค่ะเธอจะต้องใช้รถเมย์ขอสมกเป็นประจำแต่ความทุกข์ของเธอค่ะเนื่องจากป้ายรถเมย์ไม่มีข้อมูลมากเพียงพอทำให้เธอขึ้นผิดอยู่ตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าบริเวณดังกล่าวมีรถเมย์สายใดผ่านบ้างแล้ววันนี้ค่ะเหี่ยวจิ๋มจะต้องไปหาคำตอบให้กับเธอรวมถึงทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าความทุกข์ของเธอเป็นทุกข์ขนาดไหนไปกันค่ะหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่ากันนั้นไว้หากวันไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันให้ชัดๆเลยนะคะว่าหากเหี่ยวจิ๋มเป็นคนต่างจังหวัดที่ไม่รู้ทางจะมีความลำบากแค่ไหนนี่ค่ะคือตัวอย่างของป้ายรถเมล์บริเวณถนนสุขุมวิทแล้วไงคะนี่ป้ายรถเมล์หรือว่าต้นมะพร้าวให้ดิฉันโหนคะวันนี้ค่ะไนติงเกลค่ะก็มีภารกิจให้กับดิฉันจะต้องไปในที่ที่หนึ่งที่ไนติงเกลมันคิดว่าดิฉันไปไม่เป็นแน่นอนดิฉันจะสามารถโดยสารโดยรถประจำทางโดยมีป้ายรถเมล์แบบนี้และสามารถไปถึงได้หรือไม่ดิฉันจะต้องไปไหนมาค่ะดิฉันจะต้องไปสวนพลูค่ะไนติงเกลอยากกินหมากเหรอลูกสวนพลูไปยังไงสวัสดีค่ะพี่สวนพลูไปไงคะไม่ชัวร์ครับหนูอยากไปสวนพลูหนูต้องขึ้นรถเมล์สายอะไรคะไม่รู้ค่ะแล้วหนูไม่รู้สายรถเมล์หนูควรจะทำยังไงถามคนที่รู้อะค่ะป้ายรถเมล์นี้นะคะบอกค่ะมีจากพี่บอกข้อมูลด้วยค่ะถ้าหนูอยากไปสวนพลูหนูต้องไปรถเมล์สายไหนดีฮะนั่งรถสายที่ผ่านสวนลุมอะค่ะตรงนี้ไม่มีสาย2สาย25อุ๊ยสาย25มาพอดีฟรีเหรอคะอุ๊ยอันนี้รถเมล์ฟรีค่ะคุณผู้ชมค่ะจากข้อมูลตอนแรกถ้าหนูจะไปสวนพลูต้องไปเริ่มที่สวนลุมสายนี้ผ่านสวนลุมป่ะคะดิฉันจะไปสวนพลูเริ่มจากสุขุมวิทใช่ค่ะคุณป้านั่ง62เลยเลยตรงนี้ไปนิดนึงนั่ง62ไปถึงผ่านสวนพลูเลยเข้าตลาดสวนพลูเลยค่ะอีกแป๊บนึงยังไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกขอบคุณค่ะเวลาป้ายรถเมล์เนี่ยไม่มีทางบอกบางคนไม่รู้เป็นเรื่องลำบากจริงๆค่ะคุณป้าบางคนบนรถเขาจะรู้กันเขาใช้บ่อยๆเขาจะรู้ลูกถามคนบนรถจะได้แต่บางทีถามกระเป๋ารถเมล์กระเป๋ารถเมล์ไล่หนูลงนะคะเพราะบางคนไม่รู้เรื่องเลยมาใหม่ๆไงถ้ากระเป๋าเก่าก็จะรู้สาย62ผ่านตรงนี้ป่ะคะผ่านค่ะรอนานไหมคะคุณป้ารอนานนะรอนานมากค่ะคำถามคือนี่คือป้ายรถเมล์ค่ะบอกหมดเลยค่ะสาย13สาย8สาย7สาย1 48 40 25 2 2ไหน62คะถ้าคนไม่รู้จะรู้ไหมว่าตรงนี้คือป้าย62ไม่ใช่62สังเกตฟ้าฝนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากรถเมล์เป็นเรือเนาะสาย62รถเมล์ฟรีฟรีดีใช่ไหมคะไปสวนพลูค่ะและดิฉันก็ได้ขึ้นสาย62อย่างที่ใจต้องการและสามารถไปถึงสวนพลูได้ใช่ไหมฮะจะสังเกตได้ว่าคุณผู้ชมหากดิฉันนะคะไม่เจอคนไทยใจดีดิฉันจะไม่สามารถรู้เลยว่าสายไหนไปถึงไหนได้แม้กระทั่งสายที่ผ่านในป้ายนั้นก็ไม่ได้บอกเลขไว้ค่ะนี่คือปัญหาจริงๆค่ะขอสมกเอาไงคะสำหรับในประเทศไทยนะคะมีข้อมูลว่าในปี2545ค่ะทางกทม.ก็มีนโยบายที่จะติดตั้งป้ายรถเมล์อัจฉริยะค่ะซึ่งจะบอกได้ว่ารถเมล์จะมาถึงในเวลากี่นาทีนะคะและจะมีรถเมล์สายไหนมาถึงบ้างและอะไรจะผ่านไปบ้างก็ล่วงเลยมาจนถึงปี2548นะคะกว่า3ปีเราถึงได้มีป้ายรถเมล์อัจฉริยะที่แรกที่โรงหนังสยามนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายแล้วในปีต่อมานะครับปี2549ทางคสมก.ก็ขอยกเลิกที่จะทำการติดป้ายรถเมล์อัจฉริยะเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ GPS ที่รถเมล์ในแต่ละคันนั่นเองค่ะและในท้ายที่สุดค่ะในปี2550นะคะนายอภิรักษ์กฤษโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งประเมินเกี่ยวกับโครงการที่มีความล่าช้าและในท้ายที่สุดก็ยกเลิกไปนั่นเองค่ะสุดท้ายเราก็ไม่มีป้ายรถเมล์อัจฉริยะใช้นะคะหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดสุดดูแล้วครับ62มากจริงๆเป็นยังไงคะกับความลำบากในการขึ้นรถเมล์
ที่คุณผู้ชมไม่สามารถรู้ข้อมูลของรถเมย์ที่ผ่านมาได้และป้ายรถเมย์ก็ไม่บอกข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งสายรถที่ผ่านอย่างถูกต้องค่ะสิ่งที่ถูกต้องค่ะคือการเตรียมตัวมาแต่ใครจะไปรู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเดินทางอย่างกระทันหันและไม่สามารถหาข้อมูลได้ก่อนและวันนี้ค่ะเดี่ยวจิ๋มมีวิธีการในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ค่ะวิธีที่1ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือปกติหรือโทรศัพท์บ้านโทรไปที่สายด่วน1348ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.เพื่อสอบถามเส้นทางได้โดยตรงค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือปกติก็ไม่มีนะคะเราก็ใช้บริการของโทรศัพท์สาธารณะได้เลยค่ะฮัลโหลโอ้โหยังไม่มีใครร้องทุกข์บนเรื่องนี้ใช่ไหมคะโทรศัพท์สาธารณะฝากไว้ก่อนนะฮะและหากคุณผู้ชมมีสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้วันนี้เดี่ยวจิ๋มจะขอแนะนำแอปพลิเคชันรถเมย์ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดแอปพลิเคชันมานะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถพบเห็นข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของรถเมย์ทุกสายเลยค่ะหรือวิธีที่ง่ายไปกว่านั้นนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.siamtraffic.net ก็จะมีข้อมูลของสายรถเมย์ครบทุกสายเช่นกันค่ะค่ะและนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการรถเมย์สาธารณะของกรุงเทพมหานครค่ะฝากไว้ถึงคุณอมรานะคะวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการที่คุณเตรียมตัวมาก่อนนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ดีค่ะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขสมก.หรือกรุงเทพมหานครค่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยอาจยังไม่เหมาะสมที่จะมีป้ายรถเมย์อัจฉริยะแต่อย่างน้อยก็ควรจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นแผนที่การเดินรถที่ผ่านบริเวณนี้และข้อมูลของสายการเดินรถที่ถูกต้องด้วยค่ะอย่างน้อยก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปวันนี้ค่ะเดี่ยวจิ๋มและข่าวร้องตุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหากเราต้องจากกันไม่มีรถตุ๊กๆเลยพาหนูไปด้วยค่ะจะเป็นด้วยเหตุใดผมว่าประเทศไทยมักจะมีปัญหากับสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างการเดินทางระบบระบายน้ำ อะไรพวกเนี้ยคือบางทีก็ไม่เข้าใจภาษีช่วยอะไรเนี่ยถามจริงอยากให้เสียภาษีกันเนี่ยคือเสียได้เพราะมันเป็นความรับผิดชอบในสังคมแต่มันตอบสนองอะไรกับผู้ที่ใช้ภาษีตอนนี้อาถามตรงตอนนี้แอปพลิเคชันฮิตใช่ไม่เถียงเออแอปพลิเคชันเออแอปพลิเคชันแต่ตาสีตาสาผู้ที่มาต่างจังหวัดไม่ต้องอะไรเลยนะอ้อมเอาตัวเองไม่มีแอปพลิเคชันนี่ไงเราไม่รู้จะโหลดมาใช้ยังไงโหลดยังไงเอาแค่นี้ก่อนหนึ่งเปิดเว็บไซต์ที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตเปิดไงไม่ได้ผิดใช่ไหมที่บ้านที่โลเทคเพราะว่าเขามีฟรี Wi-Fi จากทางกรุงเทพมหานครต้องลงทะเบียนอะไรก่อนมันเคยต่อได้ไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้แล้วประเด็นคือถ้าเหล่านี้ไม่มีป้ายรถเมย์เนี่ยเบสิกสุดทำให้เข้าใจไม่ได้เอาไว้ติดโฆษณาเนี่ยเราต่างประเทศเขาจะมีเป็นแผนที่ใช่และติดตรงป้ายรถเมย์ถูกป่ะที่บอกว่าใส่โฆษณาเราแต่ของเราเป็นไรนะโฆษณาอันนี้เราไม่ได้พูดว่าการมีแอปพลิเคชันใดๆไม่ดีนะคะดีแต่ว่าคิดภาพแม่เราโหลดแอปพลิเคชันเลือกสายรถเมย์เป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าป้ายรถเมย์อ่ะพี่อ้อมสายเนี้ยผ่านแต่ไม่มีเลขสายก่อนมันพลิกไปมั้ยเฮ้ยก็เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูงานกันเรื่อยๆมั้ยฮะหรือว่านี่ทราบข่าวว่าท่านโดนตัดงบละอ๋อเหรอก็ดีแล้วท่านน่าจะได้ไปกันแล้วอันนี้เราเถียงเรื่องท่านทำไมกันครับเพราะว่าร้องเรียนให้เห็นว่าปัญหาของคนที่เดินดินจริงๆเดินถนนขึ้นรถเมล์เนี่ยมันยังมีแล้วมันเป็นปัญหาที่เอาจริงตลกมากที่ฉันจะขึ้นรถเมล์เนี้ยสายเนี้ยผ่านไปมันผ่านไม่เขียนจ้าฝากด้วยนะคะคุณค่ะแล้วถ้าคุณมีเรื่องร้องทุกร้องกันไม่ได้ทาง facebook.com/4mati official หรือว่าเข้าไปใน IG4mati_official ค่ะครับหมดเวลาแล้วเนาะงั้นเราไปอยู่นานๆวันนี้ของขึ้นหลายเรื่องค่ะหมดเวลาแล้วน่ากลัวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพวกเรา4คนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ